ป้ายยามีเพื่อนบอกว่าได้อ่านบทความจากเพื่อนท่านนี้นะครับว่าเบราว์เซอร์ตัวนี้เร็วแรงโอ้ยเหมือน The Fast and the Furious เลยนะครับผม The Fast 7 Fast 8 Fast 9 Fast 10อ่ะต้องโทรไปถามกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแหมอันนี้พี่โอ๊บนะครับผมครับเจ้าของบทความเบราว์เซอร์แรงครับกระชากวิญญาณเลยใช่ไหมครับบอกว่ามันเร็วกว่า Fast and the Furious จริงใช่ไหมครับผมเร็วมากครับโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่าพี่โอ๊บเขียนบทความผมไปอ่านเจอในห้องแจกโปรแกรมและความรู้ IT นะครับทาง Facebook นะครับผมแนะนำตัวนี้หน่อยในกันยาผมได้ยินว่าไอ้เบรฟบีบแต่ว่าเสียงนิวัฒน์ที่ผมอ่านเนี่ยมันอ่านว่าเบลเบลตกลงเบราว์เซอร์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับผมชื่อว่า Brave ครับ BRAVE ครับโอ้ Brave ที่แปลว่ากล้าหาญสิครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ที่มาที่ไปมันยังไงครับเนี่ยเบราว์เซอร์ตัวนี้ปกติเมื่อก่อนเรารู้จัก Safari Firefox หรือจะเป็น Google Chrome Google Microsoft Edge อย่างเงี้ยครับผม Microsoft Edge ครับคืออันนี้จะไอ้ Brave เนี่ยครับเขาถูกสร้างขึ้นโดยผู้อดีตผู้บริหารของ Mozilla อ้อเอ้าดังและแยกวงใช่ไหม Mozilla นี่ก็ Mozilla เนี่ยครับเขามีผู้บริหารหลายคนแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่แยกตัวออกมาทำเบราว์เซอร์ตัวนี้ครับอ๋อก็คือปกติเมื่อก่อนโอ้โห Mozilla ก็ดังอยู่แล้วนะใช่ไหมครับผมใช่เขาเรียกกันว่าหมาไฟหรือว่า Firefox นี่โอ้ครับผมก็อันนั้นก็มีความเร็วอยู่นะแต่ว่าผมลองมันก็ไม่เท่าเบรฟนะเบรฟเร็วสุดผมรับประกันจริงเร็วมากเร็วจนโอ้โหคือนอกจากที่มันจะเร็วแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยก็ได้ครับแล้วมันจะมีฟีเจอร์ดีๆคุณสมบัติดีๆมากมายตัวนี้อย่างแรกเลยในบทความผมยังไม่เห็นแต่อยากจะถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประโยคเด็ดที่ต้องถามก่อนครับฟรีไหมครับฟรีครับโอ้โหจบได้ครับเพื่อนๆผมแจกลิงก์ดาวน์โหลดไปด้วยซ้ำไปเลยงั้นตรงนี้พี่อบเขียนไว้เราขออนุญาตนำบทความตรงเนี้ยมาทำเป็นเสียงเพื่อให้เพื่อนๆฟังตอนท้ายเสริมเข้าไปอีกทีเพราะจริงๆมันมีพวกคีย์ลัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคีย์ลัดเนี่ยผมจงใจเอามาวางต้องใช้คำว่าจงใจเพราะว่าอยากให้ผู้ใช้ครับลองมาดูว่ามันเหมือนโครมแค่ไหนเหมือน Google Chrome แค่ไหนแม่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมแอบไปฟังเสียงของปัญหาคือเวลาเราฟังผ่านเสียงเนาะมันอาจจะไม่ชัดขออนุญาตนำบทความเนี่ยไปลงใน description ใน YouTube channel ของ144ได้ไหมครับได้เลยครับเผื่อบางคนอยากจะไปเลื่อนอ่านทีละมันกดตกลงกดชิปแล้วบวกกับอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับคนที่มี Facebook ผมจริงๆผมก็เอาไว้บนฟีดผมด้วยบนโพสต์ผมด้วยแล้วก็เอามาแปะในกลุ่มติดตามในกลุ่มห้องแจกโปรแกรมด้วยช่องทางของใช้ชื่อว่า OB เลยใช่ไหมครับผมใช่ OABI เลยครับผมก็ใช้ชื่อนี้ในการเขียนบทความก็กลายเป็นชื่อ OB ไปเลยแล้วก็มีทำหลายอย่างครับชื่อ OB นี่มีหลายอันมากมีรีโมทอะไรเงี้ยผมก็ทำด้วย OB ตัว NVIDIA รีโมทใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมีผู้ให้บริการในไทยก็มีหลายเจ้าครับหนึ่งในนั้นก็เป็น obi.net ด้วยว้าขออนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์ยินดีครับ obi.net สะกดยังไงครับ oabi แล้วก็ .net ครับ net ครับแต่ถ้าเข้าไปด้วย Safari หรือ Google Chrome จะไม่ขึ้นอะไรนะครับใช้ได้คืออันนี้จะเป็นเซอร์วิสสำหรับ NVIDIA Remote อย่างเดียวนะครับครับวิกดเข้าไปแล้วสามารถคุมเครื่องปลายทางได้ปื๊ดปาดปื๊ดปาดเลยใช่ไหมเร็วครับเพราะว่าถ้าใช้ของต่างประเทศเนี่ยมันจะดีเลย์ช้ามากใช่ก็มันต้องส่งจากที่ไทยแล้วก็ไปหลายประเทศมากกว่าจะถึงปลายทางแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงแต่ถ้าเมืองไทยเลยเนี่ยเครื่องต่อเครื่องเลยครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ผ่านของพี่ oabi.net เนี่ยพี่โอ๊บเซอร์วิสฟรีกับเพื่อนๆเลยเซอร์วิสฟรีครับเยี่ยมยอดเลยครับเพื่อนๆครับแหมเราย้อนกลับมาฟีเจอร์เด่นครับชื่ออีกทีครับขอชื่ออีกทีครับพี่โอ๊บชื่อ Brave ครับBrave นะครับผม
ฟีเจอร์เด่นๆที่ผมเห็นเขียนอะไรนะหนึ่งดู YouTube ยังไงนะครับดู YouTube โดยที่ไม่มีโฆษณามารบกวนปกติขึ้นมาปุ๊บก็โฆษณาเต็มไปหมดเลยเนาะใช่ต้องกดข้ามต้องรอไว้ด้วยข้ามคือ Brave เนี่ยเขาจะตัดโฆษณาออกตัดโฆษณาออกแล้วก็เรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เนี่ยครับสูงมากเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวครับแล้วต่อมาจากดู YouTube แบบฟรีแล้วความเร็วเนี่ยยืนยันข้อที่2คือฟีเจอร์เร็วเร็วมากครับถ้าเทียบเร็วกว่า Google Chrome 3เท่าโคมก็เร็วอยู่แล้วนะครับผมครับเขาเขียนไว้เลยนะครับอันนี้เขาเขียนไว้เลยแบบเร็วกว่า Google Chrome 3เท่าต่อมาที่สำคัญครับเราก็ยังสามารถที่จะครับเราก็ยังสามารถที่จะเอาบุ๊กมาร์กหรือพวกการตั้งค่าเซตติ้ง Search Engine ของ Google Chrome เก่ามานำใช้กับเว็บได้เคยเข้าเว็บสนุกกระปุกทำเป็นบุ๊กมาร์กไว้แล้วดึงมาได้เลยครับดึงมาได้เลยครับ import มาได้เลยครับ import มาได้ที่สำคัญครับพี่อบตรงนี้ครับโปรแกรมอ่านจอภาพโอ้โหเข้าถึงดีมากผมบอกเลยใช้บน Windows เข้าถึงเหมือนโครมเลยครับมันมีบนระบบอะไรบ้างครับเหมือนพี่อบเขียนบอกมีหมดเลยเหรอครับมีทุกระบบเลยครับมี Windows 32และ64บิตโอ้เราก็ต้องลง64แล้วตอนนี้แล้วก็มี Mac OS โอ้ใช้บน Mac ได้ด้วย Mac ก็ใช้ได้ครับแล้วก็มี Linux มือถือก็มี iOS และ Android ครับใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดครับผมลองแล้ว iOS ลองแล้วครับเดี๋ยว Android ว่าจะลองอยู่ครับใครที่อยากลองเป็นสายลองต้องลองดูนะครับโอ้โหแล้ว App Store กับ Play Store ได้เลยครับแล้วบอกว่าที่สำคัญอันนี้เราอาจจะละไว้สำหรับคนที่ชอบเข้าเว็บจุดๆๆ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 นะอันนี้คือเข้าได้ใช่ไหมครับเข้าได้ครับโอ้ถ้าเป็นเบราว์เซอร์อื่นเนี่ยเขาเข้าไม่ได้เพราะโดนบล็อกแต่อันนี้มันมีโหมดอันนึงเมื่อก่อนเขาต้องไปใช้เบราว์เซอร์เดียวต้องไปใช้อะไรนะต้องใช้ VPN ต้องใช้ VPN ในการย้ายประเทศไปก่อนโอ้ยอ่ะแล้วถึงจะเข้าได้แต่นี้ไม่ต้องอยู่จีนมั้งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องเลยเข้าในโหมดที่เรียกว่าโหมดทอเนี่ยนะครับมันจะมี New Type ทอนี่สะกดยังไงครับสายฟ้าเหรอครับ TOR ครับTOR เหมือนการก่อสร้างเลยเนาะ TOR โอ้โหงั้นอันนี้เราต้องให้เพื่อนที่ต้องการที่จะใช้แบบเนี้ยไปศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมครับต้องไปลองครับก็คือเข้าถ้าเกิดจะใช้โหมดเขาเรียกว่า New Private Browsing with Tor ก็คือปรับเมนูใช้ในโหมดส่วนตัว มันเหมือนพรางตัวครับเพราะว่านอกจากที่เราจะใช้ Tor แล้วเนี่ยนอกจากเราจะเข้าเว็บต่างประเทศที่เขาบล็อกได้เขาบล็อกไว้แล้วเนี่ยมันก็ยังซ่อนไม่ให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเราใช้เลข IP อะไรปกติเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ใช่แต่ถ้าเราใช้โหมดทอนไม่มีใครรู้เลยครับโอ้โหตามก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญคนไทยเราบ้า Google คิดอะไรไม่ออกคิดถึง Google ตัวนี้มันรองรับไหมครับรองรับครับเราสามารถปรับ Search Engine เป็น Google ได้อ๋อแล้วตัวตอนมากับระบบตอนแรกมันเป็นของอะไรอยู่ครับตอนแรกมากับระบบรู้สึกจะเป็นดักโก้ชื่อดักโก้โดดักดักโกอะไรน่านะใช่ดักโก้ของเขาแต่ว่าอ๋อผมมีอันนึงที่ผมลืมเขียนไว้ในบทความเอามาบอกไว้ในนี้เลยครับผมมีภาษาไทยครับเดี๋ยวนะมีเมนูกดเข้าไปเป็นอีดิทภาษาไทยอีดิทไม่มีก๊อปปี้ไม่มีเป็นภาษาไทยเป็นคัดลอกตัดวางหรือจะเป็นตั้งค่าใช่เมนูเป็นภาษาไทยเลยครับเกี่ยวกับอะไรหมดเลยเกี่ยวกับเหมือนกันหมดเลยครับโอ้โหแต่อาจจะต้องไปหาลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมใช้เมนูอังกฤษครับแต่ว่ามีคนเขาใช้เป็นภาษาไทยด้วยใช้ได้แต่ผมลืมมาเขียนเพราะตอนนั้นอ่ะผมเขียนเยอะไปหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีข้อดีเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็มีเดี๋ยวก่อนไปข้อเสียครับคุณนิวัฒน์เขาให้ http://brave.com มันสะกดยังไง download
โอ้มันต้องสะกด brave BR ยังไงนะครับ AVE .com com slash download อ๋อเราหรือเราจะเขียนคำว่า brave เข้า Google แล้วก็เขียนคำว่า brave ได้ไหมคเรขับียนว่า brave ได้ครับมันจะขึ้นว่า brave browser แล้วก็กดติดตั้งได้เลยใช่ครับแบบตัวช็อตคัทที่ยกให้มามันก็ใช้งานได้เหมือนกับใน Chrome เลยใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ครับนิ้วแท็บ Control T อะไรเงี้ย History Control H เหมือนกันได้เลยครับเคลียร์บุ๊กมาร์กกดบุ๊กมาร์กแมเนเจอร์ยังได้กด Control Shift O อะไรเงี้ยได้เลยครับโอ้โหใครในบทความครับครับในบทความยังไงครับต่อครับพี่โอในบทความผมก็เขียนซะยาวเลยเบราว์เซอร์คืออะไรคนที่ใช้เบราว์เซอร์มันก็เลยเป็นเกร็ดเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เก็ตว่าเอ้ยไอ้ที่เราใช้ท่องเว็บเนี่ยเราใช้ Google Chrome เนี่ยมันคืออะไรบางคนเขาถาม Google Chrome มันคืออะไรผมก็เลยเขียนเลยมันคือเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์เขาใช้ท่องเว็บเขาก็เลยเรียกกันว่าเว็บเบราว์เซอร์ก็เลยเนี่ยเป็นประเภทพวกนี้ก็เลยเป็นประเภทของเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมประเภทเบราว์เซอร์ไปพี่โอครับใครครับที่เหมาะที่จะมาใช้โปรแกรมนี้บ้างคนที่สนใจเบราว์เซอร์ใหม่ๆนะครับอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็คิดว่าอยากลองอะไรที่มันเร็วๆไม่มีโฆษณาลองเปิดเบราว์เซอร์ต่อเบราว์เซอร์เลยครับผมให้ลองเลยครับมีหลายเว็บเลยครับครับเช่นเว็บอ่านข่าวเนี่ยอ่านไปได้ยังไม่ทันไรมียาอึดทันใจลุกฟิตขึ้นภายใน3 วันอะไรน่ะช่วงไหนถ้าเปิดด้วยเบรฟเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับช่วงไหหนายไปหมดูดกาแฟช่วงไหนไปดูถมุงายคราับงใช่ช่วงไหนตาไมปมดาูหมดผ้าอนามัยมันขึ้นมาเพียบไปหมดเลยใช่ขึ้นมาโฆษณาเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นเบรฟเนี่ยไม่มีครับโอ้อันนี้สิหาคยรับเกลี้ยงสุดยอดแต่ย้อนกลับมาที่ข้อเสียครับพี่โอ๊คครับข้อเสียมีอย่างเดียวจริงๆครับซึ่คงือผมพยายามละมันไปเพราะว่ามันกินแรมครับโอ้อันนี้กินแอรันนมี้เท่ากับเป็นข้อกำหนดแล้วคนทครีั่บมีสเปคคอมเนี่ยเท่าไหร่ถึงแบบและมีแรมกี่กิกดีนะเพราะอย่างอื่นไม่ค่อยน่ามีปัญหาแล้วแต่อันนี้กินแรมก็คือผมว่า4ก็น่าจะโอเคแล้วนโอะ้โหเดี๋ยวนี้โอ้เพื่อนเพื่อนใช้กเัดนี๋ยวแนปี้ก็ดเริ่มที่4แปดสิบหกแปแล้ดวใช่ครับ8 กิก16 กิกถ้าใครครับมีผแมปว่าดสกีั่บสิบหกกำลก็ังดีเขาก็ไม่ต้องกังวลเลยสิครับอย่างนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับใช้ได้เลยโอ้ใโชห่ครับแม่ก็บอกกับเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนนะครับเสียงนิวัตที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้มันยังมีการเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านออกเสียงที่ยังไม่ค่ไอมย่ถถููกกต้ตอ้งองโอ้โหครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงคุณนิวัตเสียงคุณอัจฉราเสียงคุณเปวดีเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับพี่อ๊อฟใช่ครับผมว่าคนเขาฮิตคุณไปบดีมากกว่าเอาไปโฆษณายังละผมโอ้ยหนุกหนาเลยครับแต่ Google เนี่ยได้ยินบ่อยสุดเลยนะใช่แม่แต่วันนี้เพื่อนๆจะได้ฟังบทความของพี่อบตั้งชื่อบทความนี้ว่าอะไรครับผมผมไม่ได้ตั้งชื่อหัวผมเขียนก็ว่าผมไม่ได้เขียนแล้วยาวๆนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยอยากจะลองเขียนยาวๆบ้างก็หัวน่าจะเป็นว่า Brave Browser เร็วกว่าที่คุณเจอมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปใส่หัวมั่งดีกว่าผมลืมใส่หัวเพราะตอนนั้นผมเข้าเนื้อเรื่องไปเลยแม่ก็วันนี้ผมมาป้ายยากับหัวข้อที่ชื่อว่าเว็บเบราว์เซอร์แรงกระชากวิญญาณกันเลยนะครับตัวนี้ครับจากพี่โอ๊คได้โอเลยบครีับก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับต่อจากตรงนี้คุณจะได้ฟังทั้งบทความที่คุณนิวัฒน์วันนี้คุณมาลองฟังคุณนิวัฒน์กันดูคุณนิวัฒน์จะครัอบ่านบทความของพี่โอ๊คตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยนะครับส่วนใครคทรับี่อยากได้ลิงก์เนี่ยก็ตามไปที่ Facebook ของ OABI หรือไปที่กลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีก็ได้ใช่ไหมครับพี่โอ๊คใช่อ่ะใชกลุ่่มคแจรับกโปรแกรมและความรู้ด้านไอทีขออกลุ่ภมัแยจกโปรแกรมใช่ครับในนั้นพี่คโอร๊ัคบก็เขียนตรงนี้ไปเพื่อนๆชอบครกัับนมากมายเลยเพราะว่าเราอยากเล่นอะไรใหม่ๆและดูเว็บเร็วๆอ่ะเนาะพี่โอ๊คเนาะครับครับพี่โอ๊คแบบฝากอะไรกับเพื่อนในการท่องเน็ตสักนิดนึงครับก็ถ้าท่องเว็บเราก็พยายามไปหาเว็บที่มันค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะครับเพราะว่าพอไม่มีถ้ามันไม่มีโฆษณาขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องระวังระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะเจอมีให้โหลดโปรแกรมแล้วเป็นโปรแกรมอะไรที่เราไม่คุ้นชินอะไรเงี้ย
แล้วไปลองโดนไวรัสใช่ไหมโดนไวรัสเรียกค่าถ่ายได้ง่ายๆซัมแวร์ต้องระวังต้องระวังนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายเรื่องบทความของผมนิดนึงนะครับได้ครับยินดีครับไอ้ตัวบทความของผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าใช้คุณนิวัฒน์อ่านใช่ไหมครับครับมันจะผมจะเขียนไทยกำกับไว้ครั้งแรกอลองสังเกตอย่างเบราว์เซอร์ผมก็จะเขียนเบราว์เซอร์ภาษาไทยไปครั้งแรกใช่แล้วก็ถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษอีกเนี่ยก็ให้รู้ได้เลยว่ามันคือคำว่าเบราว์เซอร์คือตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตัวโปรแกรมที่เราไว้แปลงเทคเป็นตัวอ่านเนี่ยเขายังไม่แบบออโต้ดีเทคเนาะครับทำให้คุณนิวัฒน์อย่างพี่อ๊อฟเขียนว่านี่คือเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยครับเขาก็มันก็จะอ่านเบราว์เซอร์สองทีติดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้ต้องขอจริงๆมันคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับถ้าลองไปอ่านนะก็จะเก็ตเลยครับใครที่ต้องการอ่านแบบเต็มรูปแบบนะครับก็ไปที่ใน description นะครับ Facebook ของพี่อ๊อฟแล้วก็กลุ่มนะครับส่วนใครที่ติดตามในส่วนของช่องทาง channel ของ1414 plus นะครับก็จะอยู่ใน YouTube มี description ขออนุญาตพี่โอ๊ปนะครับนำไปแปะทั้งหมดนะครับผมครับผมครับได้เลยครับมีลิงก์ด้วยนะใต้ description นะครับเราก็สามารถไปโหลดมาลองใช้งานกันดูพี่โอ๊ปครับครับปายาอะไรอีกเดี๋ยวผมจะตามอ่านนะครับได้เลยครับอันนี้ป้ายาอันนี้เพื่อนๆไปลองได้เลยครับเพราะมันฟรีเลยครับเดี๋ยวทำสุดท้ายฟรีชัวฟรีชัวครับขอบคุณครับพี่โอ๊ฟครับครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับไปฟังบทความของพี่โอ๊ฟกันนะครับกับในส่วนของเบรฟกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านผมไม่ได้มาเขียนอะไรแบบนี้มานานแล้วส่วนมากจะเป็นการแชร์โพสต์ซะส่วนใหญ่อย่างที่ทุกท่านคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแต่ในครั้งนี้ผมจะลองมาเขียนอะไรที่มันยาวๆดูบ้างลองอ่านกันดูนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมเขียนนี่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องไอทีอย่างแน่นอนครับท่านที่สนใจก็ลองติดตามอ่านกันต่อไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ดีเยี่ยมและน่าใช้อีกตัวหนึ่งครับท่านอ่านไปแล้วก็อาจจะชอบเหมือนผมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นขออธิบายสำหรับเบราว์เซอร์กันสักนิดนะครับเบราว์เซอร์ภาษาไทยเรียกว่าเบราว์เซอร์เพราะไม่มีคำแปลเลยเรียกกันตรงกันอย่างนี้เลยโดยเบราว์เซอร์ใช้สำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆเช่น Google Hotmail Pantip Sanu อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเริ่มร้องออกกันแล้วใช่ไหมละครับนี่แหละครับที่เคยใช้กันมามันเรียกว่าเบราว์เซอร์และด้วยความที่เบราว์เซอร์ใช้สำหรับการเข้าเว็บไซต์คนทั้งหลายก็เลยนำมาเรียกรวมกันเสียใหม่ใช้ไรกว่าเดิมว่าเว็บเบราว์เซอร์แต่หลังจากนี้ผมจะขอเขียนแต่คำว่าเบราว์เซอร์อย่างเดียวนะครับเพราะมันเขียนง่ายดีพอเข้าใจเรื่องเบราว์เซอร์กันแล้วนะเรามาต่อกันเลยโดยเบราว์เซอร์ที่ผมจะนำมาเสนอนี้มีชื่อว่าเบรลเนี่ยถูกก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารมอซิลล่าครับเขาแยกตัวมาพัฒนาเบรลอีกทีมนะครับพูดถึง Mozilla ท่านคงจะคุ้นๆกันใช่ไหมล่ะครับหลายท่านคงจะเคยใช้มาก่อนกับเจ้าหมาไฟหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Firefox หรือชื่อเต็มๆว่า Mozilla Firefox นั่นเองนี่แหละครับอดีตผู้บริหารเขามาพัฒนาเบรลครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าเบรลดีอย่างไรอย่างแรกเลยเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาบอกเลยนะครับว่าเร็วกว่า Google Chrome 3เท่าน่าสนใจไหมล่ะครับเราเคยใช้ Google Chrome Microsoft Edgeเราก็ว่ามันก็เร็วแล้วนะแต่ผมอูบีได้ทดลองทดสอบเร็วมาแล้วก็พบว่ามันโหลดหน้าเว็บเร็วยิ่งกว่าเบราว์เซอร์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จริงๆอ้าวเรามาดูกันต่ออย่างที่2คือทางผู้พัฒนาเคลมไว้ว่ารักษาความเป็นส่วนตัวหรือ privacy ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าท่านจะใช้เบราว์เซอร์เข้าเว็บไปในเว็บไหน privacy หรือความเป็นส่วนตัวจะไม่ถูกติดตามอย่างแน่นอนท่านคงจะเคยเป็นกันนะครับเวลาเราเข้าเว็บซื้อของหรือเราเล่น Facebook แล้วเราควรหาสินค้าต่างๆเราจะพบว่ามีการติดตามจากเว็บพวกนี้และนำมาขึ้นโฆษณาให้เราโดยที่เรายังไม่ได้ไปหาเลยแต่มันดันขึ้นมาโฆษณาให้เราแล้วเราก็ต้องกดปิดและเลื่อนหนีไปซึ่งน่าเบื่อและเสียเวลาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้าใช้เบรลไม่มีเลยครับผมมูบีเคยทดสอบโดยลองเปิดเว็บเดียวกัน2เบราว์เซอร์พร้อมกันพบว่าเบรลตัดออกหมดอย่างที่เขาคุยไว้จริงๆนอกจากเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วยังมีเรื่องของการโฆษณาแอสจากเว็บต่างงอด้วยทางผู้พัฒนาเบรลยังบอกอีกนะครับว่าจะไม่มีโฆษณามากกวนใจอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวว่าแล้วผมมูบิก็ลองทดสอบโดยการเปิดตัว YouTube แล้วลองเปิดเพลงแล้วรอดูว่าจะมีโฆษณาขึ้นหรือเปล่าก็พบว่าไม่มีโฆษณาไม่ขึ้นมาเลยครับดีไหมล่ะครับท่านผู้อ่านยังไม่หมดข้อดีนะครับเบรลสามารถที่จะนำเข้า import บุมมอกจากเบราว์เซอร์อื่นได้ด้วยนะส่วนเบราว์เซอร์ที่สามารถจะ import มาได้ก็มี Microsoft Edge Google Chromeส่วนสิ่งที่จะ import มาได้ก็จะประกอบไปด้วย browsing history favorites bookmarks search engines พูดถึงเรื่อง search engines เราสามารถตั้ง search engines เป็น Google ได้ด้วยนะดีไหมล่ะครับยังมีอีกครับนั่นก็คือเรื่องของส่วนเสริมหรืออีกคำเรียกว่าส่วนขยายภาษาไทยเรียกได้หลายคำแต่ภาษาอังกฤษ
เรียกกันคำเดียวว่า extensions เข้าใจเลยเอาเราไม่ซะดีกว่าไปกันต่อเลยครับโดยเบรลเนี่ยสามารถที่จะใช้ extensions ของ Google Chrome ได้ด้วยเจ๋งไหมล่ะครับท่านผู้อ่านท่านที่มี extensions ดีๆจาก Google Chrome เช่น Lens หรือ extensions อื่นๆก็สามารถที่จะนำมาติดตั้งในเบรลได้สามารถเข้าไปที่ Web Store แล้วไปโหลดมาติดตั้งกันได้เลยยังไม่หมดมีอีกครับเรื่องของการท่องเว็บที่เขาไม่ให้เราเข้าหรือโดนบล็อกนั่นเองถ้าท่านเคยโดนปิดกั้นเว็บแล้วและก็สามารถแก้ได้โดยการใช้เบรลในโหมด TOR ได้ด้วย TOR นี่ดีนะครับนอกจากจะสามารถเข้าเว็บที่เขาไม่ให้เราเข้าแล้วยังสามารถพรางตัวขั้นสุดแบบส่วนตัวได้อีกด้วยผมโมบิก็ลองเข้าเว็บที่เขาไม่ให้เข้ามาแล้วแต่ไม่ขอบอกนะครับไม่ต้องใช้ VPN ในการเข้าเว็บเหล่านั้นเลยอีจบเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวยาวไปต่อดีกว่านะแน่นอนครับเบรลเรื่องการเข้าถึงของพวกชาวเราก็ทำได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเกือบจะเหมือนโครมเลยการเข้าถึงของพวกชาวเราก็จะมีคีย์ลัดต่างงอๆให้กดลองอ่านกันดูนะครับว่าเหมือนกับ Google Chrome หรือไม่นะครับคีย์ลัดช็อตคัทปุ่มต่างๆก็จะมีดังนี้ New Tab Control T New Window Control Pane New Private Window Control Shift Pane New Private Window with TOR Alternate Shift Pane History Control H Bookmark This Tab Control D Show Bookmarks Control Shift B Bookmark Manager Control Shift 4 Downloads Control J Save Page As Control Z Clip Browsing Data Control Shift Del Task Manager Shift VSC Developer Tools Control Shift I Full Screen F11 Print Control P File Control F และปุ่มสุดท้ายคือ Alternate D เพื่อไปที่ Address and Search Bar เหมือน Google Chrome ไหมล่ะครับท่านผู้อ่านส่วนเรื่องข้อเสียคือมันอาจจะกินแรมไปนิดแต่แรกมากับการที่มันโหลดเร็วไม่มีโฆษณาปกป้องความเป็นส่วนตัวแล้วและก็เราก็อาจจะผลับกันได้ครับเลยไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากเท่าไหร่นักสุดท้ายครับขอย้อนกลับมาเรื่องโฆษณากันอีกนิดหนึ่งครับไม่เขียนไม่ได้ทางผู้พัฒนาบอกว่าถ้ายอมให้เบรลแสดงโฆษณาอันนี้เราก็จะได้รับรายได้จากเบรลเป็นรีวอร์ดอีกด้วยส่วนเรื่องการขอรับรีวอร์ดหรือการสมัครกระเป๋าวอลเล็ตของเบรลนั้นอาจจะให้ท่านผู้สนใจไปศึกษาหาข้อมูลกันต่อผมแค่นำโปรแกรมเบรลสดีมานำเสนอเท่านั้นโปรแกรมเบรลนี่เขามีทุกระบบปฏิบัติการ OS เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac OS Windows ทั้ง32บิตและ64บิตใน Microsoft Store ก็ยังมีให้กับ Linux อีกด้วยมือถือก็มีนะทั้ง Google Play Store และ Apple App Store สุดท้ายจริงๆครับที่ผมเขียนมาซะยืดยาวนี่ก็อยากจะนำโปรแกรมดีมาบอกต่อกับท่านผู้อ่านทั้งหลายให้ได้อ่านและได้รับเรื่องราวโปรแกรมดีๆอย่างนี้นะครับผมมีอะไรดีๆก็จะนำมาบอกต่อไม่เคยห่วงไว้คนเดียวอย่างแน่นอนเพราะผมคิดว่ายิ่งให้เรายิ่งได้ผมจะยึดมั่นและปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปผมจะปิดท้ายบทความอันยืดยาวนี้โดยการนำลิงก์มาให้กับทุกท่านกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลามาอ่านนะครับผมจะพยายามเขียนอะไรแบบนี้อีกนะครับมีอะไรสามารถแนะนำติดชมเชิญได้เลยนะครับ From Obi นี่เลยครับลิงก์สำหรับดาวน์โหลด Braille https://braille.com/download/ พร้อมลิงก์ดาวน์โหลด Braille Browser The latest version of the Braille browser with the anti-tracker blocking capabilities is available to download here Stand by for an entirely new way of thinking about how the web can work Braille.com